ต่อไปนะครับผมอยากจะเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์เกษมนครเขตนะครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกกำลังกายของสสส.นะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับจะเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับทำงานมาทั่วประเทศแล้วว่าทำยังไงให้คนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้นนะครับครับระหว่างรอก็ผมได้ท่านสง่าจะไปเป็นวิทยากรด้วยกันกับเรื่องในงานเรื่องมหานครสุขภาพอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็จะต้องพูดต่อกันเนี่ยมันก็จะยาวมากเลยแต่จริงๆคือเข้าใจว่าอาจารย์สง่าเหนื่อยนะฮะเพราะว่าเวลาน้อยผมจะยิ่งเหนื่อยกว่าเพราะหมดเวลาแล้วนะงั้นก็ตามครับก็ภายใน15นาทีนี้จะให้เสร็จได้แต่สไลด์ที่ส่งมาให้เมื่อวานนี้เนี่ยผมพูดที่เชียงใหม่1ชั่วโมงครึ่งเลยดึงลงมาแล้วให้เหลือ15นาทีวันนี้นะครับในเรื่องกิจกรรมทางกายและการส่งเสริมสุขภาพนะฮะประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเขากิจกรรมทางกายยังเป็นปัญหาสำหรับบ้านเราอยู่ชาวบ้านไม่เข้าใจเป็นไรแต่เขารู้ว่าออกกำลังกายเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นกลายเป็นเรื่องที่ต้องพูดจากันแล้วเมื่อกี้ก็คุยกับทางคณะหนึ่งที่จะเดินทางท่านด้วยแต่ถ้าไปออสเตรเลียมาเนี่ยที่ต่างประเทศข้ามผ่านไปแล้วเรื่องปัญหาเรื่อง definition นี่เขาข้ามไปหมดแล้วไม่มีปัญหาแต่บ้านเรายังมีปัญหาอยู่ก็เลยทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าถ้าเอา WHO ว่าเนี่ยมันคือตัวนี้ครับ Physiology is defined as any bodily movement produced by skeletal muscle that require energy expenditure แค่นั้นเองเราทายอยู่ทุกคนแล้วนะครับสำหรับท่านที่ถนัดภาษาอังกฤษเป้าหมายปลายทางคือพอพูดถึง PDA ก็ปลายทางก็จะไปอยู่ที่ Health Outcome ซึ่งอาจจะปลายทางอาจจะแคบลงมานิดนึงนะจอดลงมาไม่เหมือนกีฬาที่มีกีฬาปลายทางก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็คือ Health Outcome ซึ่งไอ้ Health Outcome ตรงนี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่าความพยายามที่จะสร้างความสมดุลระหว่างกินเข้าไปกับเอาออกเท่านั้นเองจบเข้าไปเท่าไหร่ไม่พูดเป็นแคลอรี่ไม่พูดอะไรก็ได้ถือว่าปริมาณจำนวนหนึ่งเขาต้องคิดให้ได้ว่าเขาต้องออกให้หมดในวันนั้นอย่างนั้นคือ culture เรียกว่า health culture หรือวัฒนธรรมสุขภาพที่เป็นอยู่ซึ่งในจีนในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นของเรายังไม่มีเรายังไม่มี health culture ตัวนี้นะฮะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า work out ใช่ไหมฮะถ้าใครไปอยู่คุ้นเคยคำสังเกตในอเมริกาเขาใช้คำว่า work out ตรงที่สุดแล้วฮะคือการออกนะฮะมันจะเป็นกิจกรรมทางกายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เรียกว่า work out นี่คือเอาออกจะทำอะไรก็ได้ผ่านไปได้ตรงนี้ก็เรื่องของ energy ผ่านไปนะนั่นความเคลื่อนไหวก็คือคงทราบไปแล้วนะครับผ่านไปได้แต่ว่าเอาตรงนี้เห็นว่าจาก Toronto Charter ก็ดีจาก Global Recommendation ก็ดีเนี่ยผมประทับใจที่ไปที่นี่ฮะที่ไม่ใช่ประเทศไทยนี่ที่ไมซอร์ที่อินเดียทำแคมปัสไปกับจารีตยาเราเดินกันทั้งแคมปัสในนั้นห้ามรถยนต์ไม่มีมอเตอร์ไซค์มีสำหรับเจ้าหน้าที่ 2-3 คนเท่านั้นที่จะขี่เข้ามาแล้วจอดไว้แล้วก็ขี่ออกนอกนั้นคือเดินและจักรยานพื้นที่ที่เห็นอย่างนี้ตอนนี้ที่เห็นนี่คือคนอินเดียนะที่เข้ามาทำงานแล้วมาประชุมก็เดินกันหมดนะผมจะได้ที่ไม่ได้มีภาพของคนไทยเราคุณหมอแกนสารไปอะไรไปก็ไปเดินกันหมดนะครับแล้วก็มีสนามกีฬาให้ออกกำลังกายนี่เป็นเฮลที่แคมปัสตัวแทนผมอยากเสนอสิ่งตรงนี้ฮะคือที่จะพูดเนี่ยคือทั้งสิ่งที่เราทำมาแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้ทำมานะครับเป็นประสบการณ์ตรงนี้ก็คือว่าให้ภาพลูกเต๋านี้เห็นว่าตัว physical activity มันณวันนี้ทาง WHO ถือว่ามันอยู่ใน3 area เนี่ยนะครับหรือ3 category category 1คือ work related activity ถ้ามันเกี่ยวกับงานแล้วก็ใช่หมดงานจะเป็นงานได้เงินงานไม่ได้เงินงานอาสางานบ้านงานช่องจัดอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่2คือ travel from place to place เนี่ยเดินทางสัญจรไปมาด้วยวิธีไหนจักรยานหรือเดินทุกคนอยู่ในตรงนี้ตรงนี้ไม่พ้น category นี้และแคตตาล็อกที่3คือ laser time laser life เนี่ยนะ recreation activity ในกิจกรรมยามว่างนั่นคือสิ่งที่เราทำมากเราทำไปแล้วตรงนี้คือเรื่องออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกไปเล่นฟุตบอลเวลาว่างหลังเลิกงานสรุปว่าเราทำตรงนี้มันเยอะมากแล้วครับแล้วถามว่าคนอยู่ตรงนี้เท่าไหร่สำรวจเมื่อไหร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติไม่เคยเกิน 30% แสดงว่าเราต้องกลับมาทำตรงนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองถามว่าตรงนี้ยังต้องทำไหมทำครับทิ้งก็ไม่ได้ครับเพราะเขาถือนั่นคือไลฟ์สไตล์ของอาจารย์นรงค์บอกผมต้องวิ่งอาจารย์นรงค์นั่งวิ่งมาราธอนวันนี้ถ้าวิ่ง10กิโลนี่เป็นเรื่องปกติของอาจารย์นรงค์มันเป็นไลฟ์สไตล์ของอาจารย์นรงค์แล้วผมว่าไอ้นี่ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ไม่ได้
คนที่ขี่จักรยานออกมาแล้วก็ขี่กันใส่หมวกไปนัดกันเป็นกลุ่มมาวันเสาร์ที่ตัวเองไปโน่นไปนี่บอกอันนั้นไม่เอาจะต้องเอาในชีวิตจะมาขี่จักรยานไปซื้อกับข้าวจริงๆไม่ใช่ฮะนั่นเป็นเขาเลือกแล้วว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาตกเย็นหรือเสาร์ที่เขาไปนั่นคือเฮลตี้ไลฟ์สไตล์ปฏิเสธได้ยังไงนี่คือข้อถกเถียงที่ผมพูดตรงนี้มันยังมีการถกเถียงกันอยู่ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมว่าข้ามผ่านได้จบตัดทีเรื่องของการ definition แล้วให้เห็นว่ามันคือทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งโปรโมชั่นหรือโดยสสสทำอะไรอยู่ขนาดนี้ข้างบนนี่เป็นพาร์ทที่สสทำพยายามที่จะทำ PA in all policy พยายามตรงนี้อยู่นะครับ Security in all policy แต่ยังกำลังเริ่มนะฮะแล้วผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อในทุกระดับที่ท่านรวบมาแล้วนะฮะ Strategic Partner Networking Build Environmentนะฮะ national indicator live แล้วก็ live cost ด้วยแบบทำงานโดยใช้คอนเซ็ปต์ของ live cost ตัว built environment ตัวหนึ่งที่เราก็ยังไม่ได้ทำกันสักเท่าไหร่หรือทำแต่ว่ายังไม่ได้ผลักดันจริงจังให้มันน่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะมีประเด็น built environment concept ด้วยเอาสรุปว่าสสก็ดำเนินการสิ่งเหล่านี้และอื่นๆอยู่ด้วยใน6ประเด็นที่นำเสนอแต่ที่จะอยากจะชี้วันนี้คือ task forceต้องสร้าง PA Task Force ขึ้นมาให้ได้นั่นคือสิ่งที่เรายังไม่ทำอยากทำโดยจันทร์เกษมทำโดยจันทร์ณรงค์อาจารย์ณรงค์ทำมากมากผมอยู่แล้วอาจารย์ณรงค์มี Task Force อยู่ทั่วประเทศโดยเครือข่ายนักการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแต่ก็ยังไม่ได้พัฒนาศักยภาพให้ท่านไปดำเนินการต่อผมเองเราเห็นกลุ่มที่จะเข้ามาเป็น Task Force อยู่เนี่ยคือพวกกลุ่มเฮลท์สายเราทำสายแพทย์ซึ่งวันนี้หันกลับมาทำเรื่องส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องเข้ามาเป็นหนึ่งใน Task Force อีกกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นเรียกว่า Ally Health Science Ally Health Science เป็นกลุ่มเครือกลุ่ม Task Force ที่เป็นพันธมิตรทางด้านสุขภาพนะฮะสาขาวิชาที่เป็นพันธมิตรทางสุขภาพใครสุขศึกษาอาจารย์เล็กก็เป็นอยู่อย่างเต็มที่แต่ยังไม่ด้านสุขศึกษายังมีนักการศึกษาอยู่ทั่วประเทศที่ผมบอกผมไปพูดเมื่อวานนี้500คนมาจากทั่วประเทศประชุมที่เชียงใหม่นั่นคือผมกำลังไปแอดวอเกตเขาแล้วก็ชวนให้เป็นทาร์กฟอร์สในเรื่อง EA แทนที่เขาจะสอนแต่กีฬาอย่างเดียวนั่นคือเรื่องใหญ่เลยนะครับเขาวันนี้ยอมรับว่าพลังศึกษาสอนกีฬาอย่างเดียวสุขศึกษาสอนอย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เฮลเมสซึ่งยังไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเถอะครับเราต้องช่วยกันสร้างตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงก็หลายท่านพูดไปแล้วคือโลโก้กอบเมนท้องถิ่นทั้งหลายทั่วประเทศ68,000 แห่งนะครับตั้งแต่เทศบาลและอบต.นี่คือ Task Force ที่ยิ่งใหญ่มากที่จะเข้ามาช่วยโอเคนะครับนั้นภาพนี้ผ่านไปได้ก็อันนี้ก็ผ่านไปแล้วก็ท่านนำเสนอแล้วแต่อันนี้มาเห็นให้เห็นว่าณวันนี้เนี่ยคืออะไรฮะวันนี้อยู่ท่ามกลางเหล่านี้เมื่อก่อนนี้ถ้าอย่างนี้อยู่นี่คือไอ้บวนเดี๋ยวนี้ไอ้นี่จะถูกเรียกไอ้แห้งพอรอบๆคุณบวนหมดหรือไอ้แห้งอยู่คนเดียวดังนั้นที่เป็นคนปกติจะถูกเรียกไอ้แห้งแล้วนะถ้าไม่ทำอะไรแล้วผมบอกแล้วว่าซีเควนซ์การพูดวันนี้เนี่ยคือผมออกกำลังกายอยู่ท้ายผมไม่ได้แปลว่าสำคัญน้อยหรือมีปัญหาน้อยนะปัญหาเยอะแต่ทั้งหมดที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องการเอาเข้าเท่านั้นไงออกกำลังกายนี่เป็นเรื่องเอาออกก็เลยมาพูดทีหลังนะครับนี่ไม่ใช่ยามิชลินนะครับน่าสงสารถ้าแกตอบขึ้นแล้วก็ไม่ลงพออายุมากขึ้นก็เข้าไปอยู่อย่างนี้เนื่องจากเราไม่มีกิจกรรมอาทางเลือกอะไรให้เขาเข้าไปเล่นเกมเข้าไปอะไรโตมากขึ้นก็เล่นของแรงขึ้นหนักขึ้นบุหรี่แอลกอฮอล์ด้วยแล้วพอแก่ขึ้นก็ไปโรงพยาบาลนี่เบาหวานคลินิกเบาหวานใช่ไหมคลินิกความดันจะเอาอย่างนี้เหรอสังคมไทยแล้วก็นี่ผ่านก็เลยมาถึงประเด็นเนี่ยนะว่าเรารู้อะไรณเวลานี้นะณเวลานี้เราได้ทำการสำรวจคนที่มีกิจกรรมทางกายหรือ physical activity ในความหมายที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโดยทางกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของหมอเกรียงเนี่ยนะครับสสสสนับสนุนไปแล้วก็ในเชิงของ methodology นั้นก็ได้ดร.บอซึ่งนั่งอยู่กับอาจารย์นิตยาเนี่ยนะฮะซึ่งท่านอยู่ที่สำนักวิจัยประชากรและสังคมที่ศรยาเพราะฉะนั้นข้อมูลเชื่อถือได้นะครับข้อมูลนี้เราพบว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคนมีกิจกรรมทางกายมากกว่าเดิมที่เราเคยเก็บ 30% ที่โดยสำนักงานสถิติจะเป็น 66.3% เพราะว่าประชากรของเราพอใช้ definition PA เข้าไปปังเนี่ยก็ทำงานทำไร่ไถนามันได้หมดแล้วมันใช่แต่จะพอไม่พอนะพอไม่พอไปว่ากันอีกทีนะครับยังมีคำถามนั้นอยู่บ้างพอสมควรว่าจริงหรือเปล่าครับกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันแล้วพอแล้ว
มันเบิร์นได้แบบแฟลชได้พุงของอาจารย์สง่าเนี่ยลงหรือยังตัวพุงอาจารย์สง่าลงแล้วแต่พุงคนอื่นไม่ลงนะครับก็โดยภาพก็คือในเมืองนอกเมืองเท่าๆกันหมดภาพลงคือ 66% นี่จากแอปพลิเคชันใหม่ที่ทำมาถ้าแยกรายภาคเป็นอย่างนี้ครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกทมภาคใต้ชนะเสมอนะครับภาคใต้ถ้าใครมาตรงนี้ภูมิใจสำรวจเมื่อไหร่คนภาคใต้ออกกำลังกายมากที่สุดเสมอและยืนยันและจังหวัดที่มากที่สุดคือสงขลาสงขลาเยอะที่สุดแล้วก็ยืนยันตรงนั้นทุกครั้งข้อมูลนี้เชื่อนะครับไม่ว่าผมเชื่อถือได้เลยที่เราสนใจมากที่ต้นตะบอนวิเคราะห์มาให้เราดูนี่ก็คือให้เห็นภาพของเพนทากอนอย่างเงี้ยนะครับว่าถ้าดีที่สุดก็คือต้องอยู่ที่ปลายสุดของแต่ละด้านเนี่ยนะฮะขณะนี้ผลการวิเคราะห์ออกมาอย่างนี้เดี๋ยวผมแปลความให้นิดหนึ่งคือ WRV นี่คือ Work Related แบบ Vigorous Intensity นะครับถ้า WRM นี่คือ Work Related Moderate Intensity นะครับทางนี่คือ Traveling นะฮะเดินทางไปไหนไปไหนต่อไหน R นี่คือ REV นี่คือ Recreation Vigorousintensity และตัวนี้ก็เป็น recreation moderate intensity โอเคนะครับ5โมงเรียกว่าเพนทากอนเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าในผู้ชายเนี่ยถ้าทำในเรื่องของเรื่องในการทำงานที่ใช้แรงกายมากๆเนี่ยมันอยู่ต่ำมันนะ 14% นั่นเองแต่ถ้าไประดับปานกลางออกกำลังกายระดับปานกลางหรือมีกิจกรรมทางกายที่มี intensity ระดับปานกลางคือ moderate เนี่ย 58%ลองล้างรถดูเนี่ยนะฮะ45นาทีตั้งแต่เริ่มฉีดน้ำแล้วก็เช็ดเสร็จเนี่ยนะครับใช้เวลา45นาทีห้าเรทเท่าไหร่ครับ130 140แล้วแต่คนนะฮะจะอยู่ตรงนั้นอันนั้นเรียกว่า moderate อันนั้นคือ moderate ใช่ถูบ้านถูชอบทำงานบ้านนะมันเป็นอยู่ตรงนี้หมดเพราะนั้นก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้58แล้วถ้าเป็นเดินทางเนี่ย47%นี่คือเปอร์เซ็นต์นี่คือจำนวนนะจำนวนของคนนะฮะหมายถึงว่ามีจำนวนสิ7% ที่ทำงานได้ในการเดินทางด้วยการเดินด้วยการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าไม่เร็วแต่ยังต้องทำต่ออีกแล้วเดินทางนี้ก็ถือเป็น moderate หมดนะจากเครื่องมือตัวนี้ถือว่าเป็นระดับ moderate intensity ถ้าเป็น recreation ในระดับ vigorous เนี่ยต่ำมากเลยอย่างเรียกว่าอย่างน้อยแต่ว่าไปสูงในระดับ moderate ซึ่งก็โอเคเราก็พอใจว่าใช่นะฮะมันทำในระดับ moderate เนี่ยอยู่ที่ 50.5% สำหรับกิจกรรม recreation ไปเต้นแอโรบิกไปเล่นฟุตบอลไปเล่นอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เราทำไว้นะฮะนี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับของปีนี้เองซึ่งทางคณะหมอกรุงศรีนำเสนอเมื่อ2เดือนที่แล้วที่สสสผู้หญิงก็จะเป็นเชฟเดียวกันนะฮะเป็นเชฟเดียวกันแต่ทุกผู้หญิงมีเอวนิดนึงนะจะคลอดนิดนึงดูท่าทางกันน่าจะเป็นผู้หญิงได้ดีปลอดแทนได้เราจะเห็นว่าเห็นไหมฮะในสภาพในผู้หญิงเนี่ยแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยการทำงานนะฮะในระดับ moderate เยอะไม่แปลกนะครับเพราะบ้านไม่ช่วยงานบ้านเป็นของแม่บ้านหมดเลยงานใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะไปเป็นของพ่อแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีงานใหญ่เลยทุกอย่างแม่ก็ทำหมดก็เลยเนี่ยแหละครับก็ได้ตรงนี้นะฮะส่วนการเดินทางก็พอๆกันกับผู้ชายสำหรับทางผู้หญิงแล้วเรื่องออกกำลังกายแบบหนักๆในเวลาว่างไปเต้นไปเล่นกีฬาจริงๆจังน้อยอันนั้นก็ตรงกันงานทั้งหมดหรือทั่วไปส่วนการไปจะทำระดับ moderate เนี่ยไปเต้นแอโรบิกไปทำนู่นทำนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับงานอื่นทั้งหมดข้างนี้เชื่อเลยว่าสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรสิ่งที่ดีอยู่แล้วคงไว้ผู้ชายไม่ต้องไปช่วยแม่บ้านแบบเพราะงั้นนะฮะคือช่วยกันทำแล้วจะได้ช่วยกันดึงภาพนี้ออกมานะฮะมันอยู่ก็เข้าไปช่วยแต่ที่ต้องทำคือพยายามที่จะทำในเรื่องของ recreationในระดับ moderate ในสภาพสตรีให้สูงขึ้นได้ไหมเช่นบอกว่าปีนี้อยู่ที่ 45% สสใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยนะก็แต่เราลองบอกว่าถ้าอย่างนั้นในอีก3ปีเราจะเพิ่มเป็น 10% ให้เป็น 55% ได้ไหม 10% ไม่ใช่น้อยนะครับไม่ง่ายเลยครับนะครับก็อย่างนั้นนั่นคือตัวเลขที่เราพบอยู่และเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรสุขภาพสตรีเล่นกีฬาออกกำลังกายที่ถือว่าเป็นระดับวิกฤตเนี่ยน้อยไปจ
จะมีกิจกรรมออกกำลังกายหรือกีฬาแบบไหนที่จะให้เสริมได้มากขึ้นหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนตรงนี้ท่านดีอยู่แล้วก็จะคงไว้ก็เลยมันก็ต้องมาอยู่ที่นี่แหละครับว่านี่คือสไลด์ที่ The Visual เห็นแสดงให้เห็นมานานแล้วว่าถ้ายิ่งทำหนักมากมันได้ประโยชน์มากก็จริงแต่ว่าหนักในที่นี้คือ intensity หนักมากแต่ในสุดแล้วมันไม่ได้ดับดีขึ้นไปเรื่อยๆจะร่วงเราพบนักกีฬาที่ทั้งราขาหักกระดูกกระเดี่ยวนะยิ่งอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังแต่สิ่งที่เราน่าจะทำกันอยู่และขณะนี้ต้องทำจริงๆก็คือ active living ในระดับที่เป็นในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น activity for health ก็คือเหมือนกับไปนะครับ moderate เมื่อกี้นะฮะออกไปเล่น exercise for fitness โอเคยังดีอยู่แต่ถ้าเขาต้องถึงขนาดต้องไปเล่นกีฬาแล้วซ้อมเพื่อให้เป็นนักกีฬาแล้วไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคืออยู่ในระดับนี้นะครับที่เราจะทำเราบอกว่าทำอย่างนั้นก็เลยเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้นี่ครับฮอตมากในประเทศไทยแล้วขณะนี้ไปถึงเกาหลีไปถึงต่างประเทศผมไปนำเสนอที่อินเดียก็แฮปปี้แล้วเขาอยากได้บอกไม่ต้องหรอกคือเขาอยากจะได้ว่าทำยังไงโมเดลระบบไม่ต้องหรอกคุณคิดเองทำเองได้คอมพิวเตอร์ยากนี่ถึงทำได้เลยก็เลยเขาก็จะทำนะครับก็จะมีพื้นเรามีสวนสาธารณะแบบนี้เต็มไปหมดเลยแต่ที่ที่เสนอจะเป็นภาพสุดท้ายสองสไลด์นี่คืออยากเห็นในเรื่องของไปทำpolicy advocacy ให้เกิดภาพที่เราต้องการคือ build environment การสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการออกกำลังกายลองดูที่นี่นะฮะตรงข้ามลูกยางสังเคราะห์ที่เคยเห็นอยู่ในสนามกีฬามันไม่จำเป็นต้องอยู่ในสนามกีฬามันไปอยู่นี่คืออยู่ริมถนนที่เกาหลีครับที่เกาหลีนี่คือริมถนนรถยนต์ซึ่งเป็นที่ที่จะขี่จักรยานกันมานะครับไปออกกำลังขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกายเนื่องจากมันเป็นลูกยางสังเคราะห์มันนิ่มมากมันน่าเดินลองสักทีเลยฮะว่าที่ไหนตามทำลูกยางสังเคราะห์เข้าไปอยู่ในสวนสาธารณะคนจะแห่กันมา2วันแรกแต่อย่างน้อยมันก็โอเคก็เมื่อนั่นคือมันดึงดูดเขาแล้วมันดึงดูดเขาแล้วมันเป็นกระบวนการของนักส่งเสริมสุขภาพที่จะไปเมนเทนไว้ยังไงตรงนั้นที่ต้องทำนะฮะไปแอร์โฮสเตสเดินลากกระเป๋ากลับบ้านผมว่าไปขนาดผมไม่รู้เขาเดินไปไหนอ่ะแต่ดูท่าทางเขาไม่เดินออกกำลังกายใช่ไหมฮะเดินในชีวิตประจำวันคนนี้ป้านี่เดินไปตลาดก็แบบนะฮะไปซื้อกับข้าวก็แบบเดินไปทุกคนก็มาเดินกันที่เนี้ยนะฮะเป็นอยู่ที่ริมน้ำแม่น้ำหันเป็นที่จะพักผ่อนหย่อนใจและครีเอชั่นทำกิจกรรมนันทนาการถามว่าแบบนี้เอาไหมวันนี้นะฮะบอกว่าต้องการที่จะไม่รู้ใครบอกนะบอกว่าต้องการที่จะยกระดับราคายางในบ้านเราราคายางแล้วจะเอายางไปทำถนนผมบอกว่าเอายางมาทำลู่สังเคราะห์เนี่ยยางพาราคือวัตถุดิบในการทำลู่ยางสังเคราะห์นี้เทคโนโลยีมีแล้วนะครับสแตนดาร์ดมีแล้วขาดเงินอย่างเดียวขาดนโยบายอย่างเดียวทำอย่างเงี้ยอบต.มีทั้งหมด 68,000 แห่งทำปีละพันแห่งพอปีละพันแห่งพอหรือถ้าไม่ได้เลยวันนี้ผมขอชักอบต.ได้ไหมในประเทศในประเทศนี้ทำเป็นโมเดลให้ว่ามีสวนสาธารณะและมีลูกยางอย่างเงี้ยนะครับมันน่าไหมทุกอย่างมันจะดึงดูดเข้ามาว่าระบบคนออกกำลังกายสิออกกำลังกายสิแต่เข้าไปในสวนสาธารณะมันไม่มีบรรยากาศเลยคืนก็แข็งไม่พอนะครับฟ้องเลยนะใช้อีกตัวหนอนเนี่ยปูแล้วอีกตัวหนอนข้างล่างมันก็เป็นทรายจ้ะพอฝนตกทรายมันหายมันก็ผุกระผุขาดเขาก็ปูใหม่เพราะนั้นภายใน10ปีเนี่ยเขาปูใหม่ประมาณ5รอบได้เงินไปเยอะเอาเงิน5รอบนั้นมาทำไอ้นี่แล้วมันอยู่10กว่าปีสุดท้ายมันจะถึงแม้มันจะพังบ้างจะอะไรบ้างแต่มันก็ยังเป็นของมันอยู่และใช้ได้ขอบคุณครับรีบจบมากเลยลืมไปว่าเพื่อยืนยันว่ากีฬาเป็นภาคหนึ่งของ physical activity ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อศิลปะแห่งกีฬาภาษาอังกฤษเรียกว่า Art of Sport รับรองว่าเป็นหนังสือกีฬาเล่มเดียวในประเทศนี้ที่ไม่พูดถึงเทคนิคกีฬาเลยแต่มองข้ามผ่านไปที่จะเอากีฬาไปใช้อย่างมีศิลปะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคืนนี้จะแจกทุกท่านนะถ้าอยู่ใน50คนจริงๆคืนนี้จะแจกทุกท่านครับขอบคุณครับท่านอาจารย์เกษมครับที่ใดก็เกิดกำลังใจทุกทีนะครับว่าไม่ได้ออกกำลังกายก็เดินบ่อยๆนี่ก็รู้สึกว่าได้มีกิจกรรมทางกาย
น่าจะเพียงพอระดับหนึ่งนะครับก็ท่านได้แอปโอเคนะครับทางจักรยานทางคนเดินเนี่ยนะครับเป็นมิชชั่นสงสัยกลุ่มจักรยานให้กลุ่มออกกำลังกายคงต้องไปทำเรื่องกับแบบนี้นะครับครับก็เราคงจบเซสชั่นนี้นะครับตั้งแต่ตอนนี้นะครับ